คือหลักการเรื่องนี้ก็คือต้องอยู่ที่วัยของเด็กเพราะว่าแนวคิดเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นความคิดที่เด็กเล็กๆจะไม่เข้าใจกว่าที่จะเข้าใจนี่จะประมาณ10ขวบนั้นเวลาที่เราพูดกับเด็กแต่ละวัยเนี่ยเราจะพูดไม่เหมือนกันตัวสำคัญอยู่ที่การจัดการอารมณ์ของคนที่ยังอยู่แล้วการจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กสามารถที่จะมีเวลาในการปรับตัวด้วยนะครับโดยที่อย่ามองว่าการคิดถึงการโหยหาญาติที่เสียไปแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องไปกลบหรือไปหยุดความรู้สึกเหล่านั้นนะครับเวลาที่จะต้องใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อพอเด็กร้องไห้ผู้ใหญ่ที่อยู่บางทีก็ร้องไห้ตามเกิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดถึงเขาอยู่มันก็จะเราก็ไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะไปห้ามเด็กอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวทำให้เด็กมีโจทย์ซ้อนโจทย์เพราะว่าโจทย์เดิมก็คือเขาต้องการการจัดการกับความรู้สึกโหยหาและสูญเสียนะครับอีกโจทย์หนึ่งก็คือเขาต้องการคนที่ยังอยู่เนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นทางความรู้สึกวิธีดีที่สุดก็คือต้องรู้ว่าบางครั้งมันก็ยังอาจจะมีระรอกของความรู้สึกคิดถึงแล้วก็ความรู้สึกเศร้าเกิดขึ้นได้ซึ่งในการรับรู้ถึงความเศร้าข้างในโดยไม่ต้องไปกดแต่ขณะเดียวกันเราก็ดำเนินชีวิตของเราต่อไปอย่างมีจุดหมายเนี่ยนะครับมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์แล้วก็ไอ้ความเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ตรงนี้แหละนะครับที่เราอยู่กับมันได้แล้วเราเข้าใจมันนะครับแล้วเราก็เห็นมันคลี่คลายไปตามเวลาแต่มันก็ยังมีความเจ็บปวดมีความเสียใจเป็นพักนี่นะครับแล้วก็มันน้อยลงบางทีก็มากบางทีก็น้อยแล้วแต่เช่นครบรอบปีครบรอบวันสำคัญนี่นะครับตัวนั้นก็ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ครับคนที่อยู่เนี่ยกำลังใจความเข้าใจแล้วก็การสนับสนุนให้ได้เดินหน้าต่อไปเนี่ยตัวนี้จะสำคัญสำหรับเด็กแต่เขาจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่ที่อยู่จะต้องดูแลตัวเองได้ดีนะครับเช่นนะเราก็อาจจะบอกได้ว่าสมมติว่ามีลูกบอกว่าคิดถึงคุณปู่พ่อก็อาจจะบอกว่าพ่อก็คิดถึงปู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กอดกันก็ได้นะครับคือเรากำลังสร้างพื้นที่ทางอารมณ์ให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายที่เราจะร้องไห้ที่เราจะคิดถึงคนที่เรารักนะครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์